อัปเดตข่าวสารของสาวๆ Blackpink กันต่อนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะพี่จีซูค่ะมีมาคุยกันกับ Blink ใน Weverse ด้วยนะคะเธอค่ะมาเล่าโมเมนต์นะคะว่าเหล่าบรรดาเมมเบอร์ Blackpink ทุกคนค่ะมีการไปเซอร์ไพรส์เธอนะคะพร้อมกับของขวัญวันเกิดแล้วก็เค้กด้วยนะคะที่บ้านด้วยอะค่ะโอ้ยเด็กๆนะคะน่ารักกันจริงๆค่ะมีไปทำเซอร์ไพรส์กันด้วยนะคะแต่ก็ไม่ยอมออกสื่อนะก็เลยไม่มีภาพมาให้เราดูค่ะแล้วพี่ซูค่ะก็ยังเล่าอีกด้วยนะคะว่ามีคาเฟ่ค่ะมาเปิดที่แถวบ้านด้วยนะคะคือน่าจะเป็นโปรเจกต์วันเกิดค่ะที่บลิงเนี่ยไปทำให้กับพี่ซูนั่นแหละค่ะแล้วคุณพ่อของพี่ซูค่ะก็ไปเจอมานะคะก็เลยมีการถ่ายรูปค่ะแล้วก็ส่งมาให้กับพี่ได้ดูด้วยนะคะพี่ซูค่ะก็เลยบอกว่านะคะแหมบลิงเนี่ยสุดยอดกันมากจริงๆเลยค่ะซึ่งในวันเกิดของพี่ซูนะคะเธอก็มีการฉลองวันเกิดกับครอบครัวของเธอนะคะแล้วก็บอกบลิงนะคะว่าได้กินเค้กเนี่ยไปเยอะมากเลยค่ะน่าจะมีคนเนี่ยเอาเค้กนะไปให้กับเธอเยอะแน่ๆเลยนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มากๆด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือนักร้องดังระดับโลกอย่างคุณบียอนเซ่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะมีการมาอวยพรวันเกิดนะคะให้กับพี่ซูค่ะลงบนเว็บไซต์ของตัวเองอีกด้วยนะคะโอ๊ยปังมากแม่ค่ะบียอนเซ่ก็มานะคะเรียกว่าเป็นไอดอลเคป๊อปคนแรกเลยมั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะงานนี้ค่ะตาลิศของเรานะคะเธอจะต้องมีกรี๊ดพี่ซูอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเธอค่ะเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ 102.7 Kiss FM นะคะว่าในฐานะถ้าแบบว่าเธอเป็นแฟนเพลงอะไรแบบนี้ค่ะโชว์อะไรนะที่ทำให้ลิซ่าเนี่ยว้าวสุดนะคะลิซ่าค่ะเธอก็ตอบว่าเคยดูโชว์ของ Beyoncé นะคะที่งาน Coachella ค่ะในภาพยนตร์สารคดีของบน Netflix นะคะของเธอค่ะแล้วก็แบบว่าร้องไห้ออกมาเลยนะคะไม่รู้ว่าทำไมค่ะแสดงว่าลิซ่าต้องชอบมากๆเลยนะคะคือเธอบอกว่าเธออยากจะไปดูค่ะอยากจะไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าก็ทำไม่ได้นะคะคืออยากจะไปจริงๆอะค่ะแล้ววันนี้ดูสิคะบียอนเซ่ค่ะมีการมากรี๊ดนะคะมาอวยพรให้กับพี่ซูในวันเกิดแบบนี้ค่ะถ้าตาลิศรู้นะคะงานนี้ค่ะจะต้องกรี๊ดดีใจกับพี่ซูมากๆแน่ๆเลยค่ะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะคะเห็นมีมาแปรเพิ่มค่ะแอดก็เลยนะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคิดว่างานนี้นะลิซ่าจะมีแซวพี่ซูบ้างไหมนะยังไงก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า